จาะลึกทั่วไทยอินไซด์ Thailand เอาละครับกลับมาว่ากันด้วยเรื่องข่าวสารของบ้านของเมืองความเป็นจริงของชีวิตธุรกิจและประเทศอันนี้สำคัญค่ะเอาละครับไปกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์สายตรงอาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์คุณครังอดีตแบงเกอร์อดีตนายแบงค์ใช่แล้วเปลี่ยนเส้นทางชีวิตมาเป็นนักการเมืองในระบบแต่งตั้งแต่ก็ยังคุมรมว.คลังคุมกระทรวงการคลังยังสายงานที่ตัวเองเคยผ่านมาก่อนโอเคเป็นสายงานที่ตัวเองเคยถูกเขากำกับมาก่อนใช่ตอนนี้มากำกับไงอ้าวแล้วครับตอนนี้มากำกับเขาในอดีตตอนอยู่ภาคเอกชนเป็นนายแบงก์ก็ถูกเขากำกับใช่วันนี้ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เข้ามากำกับเขาเขาที่เคยกำกับเราตัวเองอ่ะเข้าสู่ประเด็นประเด็นคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปพูดออกอาการถอดใจกับทีมข่าวประชาชาติธุรกิจถอดใจเรื่องอะไรไปพูดแสดงอาการถอดใจเลยค่ะมันมี2ย่อหน้าที่ต้องบันทึกไว้มาดูกันย่อหน้าที่1ย่อหน้าแรกนะคะมาดูกันเลยนะคะอย่างไรทำไมผมจึงใช้คำว่าไปพูดออกอาการถอดใจให้นักข่าวเขาเห็นและกลายเป็นข่าวค่ะย่อหน้าที่1ข้อความดังนี้ครับข้อความดังนี้ครับย่อหน้าที่1บอกว่าถ้าร่างกฎหมายภาษีต้องทำประชาพิจารณ์ก่อนผมก็ไม่แน่ใจว่าร่างกฎหมายภาษีฉบับไหนจะผ่านได้ซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเหมือนกันแล้วก็ไม่มีประเทศไหนทำแบบนี้กัน คุณอภิศักดิ์กล่าวอีกครั้งนะนี่คือวิธีคิดของรัฐมนตรีคลังถ้าร่างกฎหมายภาษีต้องทำประชาพิจารณ์ก่อนซึ่งตรงนี้เป็นไฟบังคับตามมาตรา77รัฐธรรมนูญฉบับใหม่2560นะใช่แล้วถ้าร่างกฎหมายภาษีต้องทำประชาพิจารณ์ก่อนผมก็ไม่แน่ใจว่าร่างกฎหมายภาษีฉบับไหนจะผ่านได้ซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเหมือนกันแล้วก็ไม่มีประเทศไหนทำกันแบบนี้กันเอาอันนี้ตามรัฐธรรมนูญนะคะนี่คือรัฐมนตรีคลังสะท้อนออกมาภาษาประชาชนด้วยกันคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเราสองคนคิดอย่างไรครับย่อหน้าที่สองอีกหนึ่งข้อความนะคะโคดดิ้งเด็ดๆนะคะข้อความว่าร่างกฎหมายภาษีของคลังหลายฉบับตอนนี้กระเด็นกระดอนไปหมดก็ต้องพยายามเดินหน้าไปแต่ก็โดนก้อนหินปาเต็มหัวไปหมดคุณอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์กล่าวออกอาการถอดใจให้นักข่าวเห็นจึงเป็นข่าวค่ะเราจึงสามารถหยิบฉวยมาขีดเส้นใต้เช้าวันนี้ก็เลยอยากจะมาสังเคราะห์ดูมันมีกฎหมายฉบับไหนที่ออกการถอดใจขนาดนี้แสดงว่าในมุมมองของคุณอภิศักดิ์รัฐมนตรีคลังไม่เห็นด้วยกับการที่จะต้องทำประชาพิจารณ์ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีคุณอภิศักดิ์ยืนยันว่าไม่มีประเทศไหนที่จะออกกฎหมายภาษีแล้วมาถามประชาชนก่อนก็ไม่รู้จะผ่านเมื่อไหร่สุดท้ายคุณอภิศักดิ์กำลังบอกกับสังคมกำลังฟ้องกับสังคมว่าถ้าผลงานคุณอภิศักดิ์ไม่เข้าเป้ากฎหมายภาษีมีปัญหาค่ะเป็นเพราะรัฐธรรมนูญมาตรา77ของอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์แต่บอกว่าเป็นของอาจารย์มีชัยมันไม่แฟร์ต้องบอกว่าเป็นของคสช.ใช่ไหมครับอาจารย์แค่มาทำมาร่างมันเป็นมุมสะท้อนอย่างหนึ่งถ้าวิธีคิดของคุณอภิศักดิ์ในเรื่องนี้รับฟังได้ก็หมายความว่าสาระในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยบางสาระมันกลายเป็นคอขวดในการขับเคลื่อนประเทศหรือเปล่านี่สิถ้าสิ่งที่คุณอภิศักดิ์ฟังให้ดีนะถ้าสิ่งที่คุณอภิศักดิ์สะท้อนออกมารับฟังได้แปลไทยเป็นไทยว่าหมายความว่าบางสาระในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมันกลายเป็นคอขวดในการพัฒนาประเทศหรือเปล่าในการบริหารประเทศหรือเปล่าคิดได้นะคิดได้จริงหรือไม่ร่างกฎหมายภาษีไม่ว่าประเทศไหนเขาไม่มาถามประชาชนก่อนไม่แน่ใจผมไม่ทราบค่ะแต่ใครรู้อย่างไรช่วยส่งข้อมูลกันเข้ามาได้ไปดูร่างกฎหมายภาษีที่อยู่ในใจที่มันเป็นปมที่ทำให้คุณอภิศักดิ์ต้องออกอาการถอดใจมีอะไรบ้างที่หมายมั่นปั้นมือแน่ๆมีอย่างน้อยๆ3ฉบับ
ฉบับแรกเชิญแน่นอนเลยพ.ร.บ.ภาษีที่เดินและสิ่งปลูกสร้างจำกันได้ใช่ไหมค้างคาราคาซังอยู่ในสนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาตินั่นแหละค่ะถ้าจะแท้งใช่แล้วมีแรงต้านหรือถ้าไม่แท้งมันก็คลอดออกมาในสภาพหน้าตาที่ดูไม่ได้เลยเปลี่ยนไปจากเดิมเพราะจะถูกตัดแต่งพันธุกรรมจนกระทั่งเจ้าของร่างก็คือกระทรวงการคลังคนร่างขึ้นมาเองจำไม่ได้ว่านี่คือร่างของตัวเองหรือเปล่าตอนส่งไปไม่ใช่หน้าตาแบบนี้ทำไมกลับมาเป็นอีกหน้าตาหนึ่งนั่นฉบับแรกนะที่หมายมั่นปั้นมือ2ถ้าพูดกันง่ายๆภาษีราบรอยค่ะหรือร่างพรบภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐหรือภาษีราบรอยเอากันง่ายๆร่างกฎหมายเรียกเก็บภาษีราบรอยแปลไทยเป็นไทยง่ายๆรัฐบาลสร้างรถไฟฟ้าผ่านที่ดินของใครที่ดินบูมคนนั้นจะได้รับอานิสงส์จากการที่ราคาที่ดินมันจะขยับขึ้นดังนั้นต้องเสียภาษีราบรอยภาษีที่เพิ่มขึ้นนั่นแหละจากราคาที่ดินที่พุ่งเพิ่มขึ้นตัดถนนผ่านที่ดินของใครคนนั้นได้ประโยชน์จากถนนที่ตัดผ่านต้องจ่ายภาษีเพิ่มต้องจ่ายภาษีราบรอยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ถกเถียงกันไปค่ะนะครับก็มีการเปิดรับฟังประชาพิจารณ์กันไปขณะนี้ยังอยู่ในแค่ของการเปิดรับฟังความเห็นประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มค่ะยังยักแย่ยักยันยังลากไปลากมายังไม่ได้เข้าขอรมอยังชักขยเยอร์อยู่อย่างนั้นรอจังหวะหรือรออะไรเมื่อมันเปิดออกมาเมื่อสังคมรู้เมื่อประชาชนรู้ว่าจะเรียกเก็บภาษีราบรอยแน่นอนที่สุดเลยนะครับเสียงดังภาระหนักที่สุดสำหรับรัฐมนตรีครั้งก็คือต้องประเมินกระแสนี่ไงเสนอแล้วผ่านไม่ผ่านเสนอแล้วจะเกิดเงื่อนไขทางการเมืองกระแทกกลับมาหรือไม่นี่คือสิ่งที่ทำให้คุณอภิศักดิ์อึดอัดกดดันถอดใจกฎหมายฉบับที่3ครับพ.ร.บ.เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-business ค่ะเอาง่ายๆอันนี้คือร่างกฎหมายเรียกเก็บภาษีออนไลน์ภาษีธุรกิจอีคอมเมิร์ซนั่นแหละเรียกเก็บภาษีจากธุรกิจออนไลน์ทุกประเภทนี่ก็ยังไปไม่ถึงไหนอยู่ขั้นตอนไหนคะตอนนี้นี่ก็ยังไปไม่ถึงไหนเพราะแรงต้านก็เยอะค่ะและในที่สุดในขั้นตอนของการนำออกมารับฟังความเห็นประชาชนก็ถูกกระแทกแน่นี่คือที่มาของการที่ทำให้คุณอภิศักดิ์รู้สึกเกิดอาการถอดใจแต่ดูแค่3ฉบับนี้ก็เข้าใจอาการของรัฐมนตรีคลังแล้วนะยังมีกฎหมายกรมสรรพากรอีก3ฉบับอีกหลายฉบับนะครับเช่นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา49ทวิประมวลรัษฎากรนะร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรก็ว่ากันไปร่างพระบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมก็ว่ากันไปเยอะแยะนะฮะแต่หัวใจไฮไลท์อยู่ที่3ฉบับที่คุณแมวสาวเอ่ยชื่อกฎหมายไปแล้วนั่นแหละที่คุณคลังหมายมั่นปั้นมือตรงนี้แหละจะสร้างเม็ดเงินรายได้ให้กระทรวงการคลังหลังครบธงชาติมีเรื่องสนุกสนุกเล่าสู่กันฟังแบงก์กรุงไทยไปเปิดตู้ ATM ในบ่อนต่างประเทศขณะเดียวกันจะมีร้านอาหารเจ้าอร่อย1ร้านจะไปเปิดสาขาในบ่อนต่างประเทศเช่นกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเล่าสู่กันฟังติดตามกันต่อช่วงหน้านะ